จะหลุดคออยู่ละมาอะไรงานตัวนะครับไลฟ์พิกชอว์มาแล้วนะฮะอยู่2ช่องเฮเหมือนเดิมนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยมหาสงกรานต์มหาบันเทิงมาแล้วมาเล่นเกมสนุกสนานได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะไลฟ์ไลฟ์นะครับวันนี้ดาวน์โหลดได้แล้วด้วยล่ะนะครับผมจะเปลี่ยนวันที่เดิมๆหน้าเบื่อของคุณนะครับมาเล่นเกมกันสนุกสนานกันนะครับผมมีเงินรางวัลให้ด้วยล่ะนะฮะวันนี้เนี่ยจะเป็นเกมอะไรรอติดตามแล้วกันแหละนะครับโอ้โหไปเล่นสงกรานต์ไหนมาบ้างเห็นบนร้อนกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนี่โดนปะแป้งไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็โดนฉีดน้ำจากปากซอยมาเลยนะฮะโอ้โหเสื้อหดเลยนะฮะเป็นเสื้อแบบว่าว่าเขาต้น 100% มันต้องหดนิดนึงพอดีซื้อเสื้อบอกเฮ้ยหดไหมครับแม่ค้าถามไหมครับโอ้ยไม่หดหรอกนะนี่ลอยยันเอวนะครับผมโอ้โหมาเมื่อวานนี้ผมไปเล่น RCA มาโหสนุกมากเลยนะครับนึกว่าเป็นการฉีดน้ำจองหญิงหยิบปี๊ปี๊เนี่ยจองชื่ออะไรอ่ะขอไลน์หน่อยได้ป่ะเฮียว่ามาสนุกสนานได้เลยถอดเสื้อเลยครับเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวมันจะอนาจารมันเกินไปเลยนะอ้าวมาเดี๋ยวเกมสนุกสนานกันได้เลยล่ะวันนี้นะเข้ามารายงานตัวกันก่อนมันงอแงกันได้มันอากาศร้อนมาระบายอารมณ์ตรงนี้ก่อนได้ระบายอารมณ์กับพี่ก่อนแล้วก็ไปรับเงินรางวัลมานะครับพี่สองดีดมากครับผมแน่นอนครับพี่ทำได้ทุกอย่างเพื่ออะไรฮะไม่ใช่เพื่อคุณผู้ชมครับแต่เพื่อเงินเข้าใจไหมทุกอย่างเนี่ยกินเงินนี่มันหอมหวนไว้ให้นะทำได้ทุกอย่างใครยังไม่ได้หัวใจนะครับเข้าไปที่คอร์สได้เลยนะครับฟรีไลฟ์ไลฟ์นะครับเราก็จะได้หัวใจด้วยเดี๋ยวกลับมาย้ำกันนะฮะสำหรับวันนี้เกมของเรามีชื่อว่าแบบนี้สิเชียบมีดอกไม้ให้ด้วยดอกไม้เนี่ยเป็นสมุนหัวใจนะครับอยู่ที่ว่าอยากได้กี่ดอกครับผมนะฮะจะได้เลย2ดอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคก่อนที่จะรู้กันว่าเกมของเราเล่นยังไงมีกี่ข้อมีเงินรางวัลเท่าไหร่ไปชมวิธีอาร์กติกากันเลยครับผู้เล่นจะต้องหาวิธีที่ถูกต้องที่เฉียบที่สุดจากนั้นทางรายการจะมีคำตอบให้เลือกทั้งหมด3ข้อผู้เล่นต้องเดาให้ได้ว่า1ใน3ข้อนี้ข้อใดเฉียบที่สุดหากผู้เล่นสามารถตอบถูกได้ทั้งหมดก็รับเงินรางวัลในรอบนี้ไปแบ่งกันได้เลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับไม่รอใครรอคนเดียวผู้กองฉัตรนะฮะมาถึงก็โวยวายเลยมาก็ป่วนแชทเลยว่าอีก20นาทีเริ่มเกมอะไรเดี๋ยวมันจะเริ่มกันแล้วเกมอ่ะผู้กองเดี๋ยววันนี้ผู้กองเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เหมือนเดิมนะฮะโอ้เดี๋ยววันนี้ให้วิ่งเยอะเลยได้ข่าวเขาแล้วเนี่ยวิ่งไปชลบุรีไปเพชรบุรีมาเดี๋ยววันนี้วิ่งใกล้ๆพอย่านๆแถวรถไฟฟ้านี่แหละเอาไว้ใกล้นะนะดิฉันมงคลเริ่มนะครับผมอ่ะมาสรุปสนานกันเลยย้ำกติกาทีละกันนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามทั้งหมด5ข้อนะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีช้อยส์3ช้อยส์เหมือนเดิมนะฮะหัวใจวันนี้เราให้ไปเลยนะครับ2ดวงนะครับใครยังไม่มีโค้ดนะครับผมสำหรับรหัสนะฮะโค้ดของเราวันนี้คือ free life life นะครับเข้าไปใส่โค้ดได้เลยหรือใครป๋าหน่อยนะฮะใครใจดีหน่อยนะก็แบ่งโค้ดให้เพื่อนได้เลยนะครับผมมาสุขสนานกันฮะวันนี้ต้องบอกเลยผมบอกเลยว่าคุณได้เงินรางวัลแบ่งกันคนละ5บาทแน่นอนอ่ะผมพูดอย่างนี้จริงๆรีบเข้ามาให้เยอะมาให้เยอะวันนี้มาได้สุขสนานกันได้เลยนะครับวันนี้นะฮะเกมของเรามี5ข้อนะครับผมนะครับพร้อมกับเงินรางวัลอ่ะโอเคพร้อมกันหรือยังฮะพร้อมไหมพร้อมไหมฮะถ้านะพูดมากนะมึงอ่ะโอเคใช่แล้วนะครับผมขอบคุณมากที่ชมมานะฮะถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ตังค์นะครับผมนะฮะอ่ะมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมกันเลยนะฮะข้อที่1ครับผมมานี่นะฮะโฆษณาก่อนใช่ไหมเข้าโฆษณาก่อนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโหเรารีบกันเลยขออภัยนะฮะเราไปเบรกกันแป๊บนึงพักให้เตรียมตัวก่อนเดี๋ยวกลับมาครับผมLive Live Interactive Game Show แอปพลิเคชันใหม่ที่จะเสิร์ฟความสนุกส่งให้คุณบนหน้าจอมือถือเล่นง่ายได้เงินเพลินทุกวันดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้มาเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วเลยนะครับผมมาเริ่มเกมกันเลยนะครับแบบนี้สิเชียบตั้งสติตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมเราจะเลือกอันที่เป็นที่สุดจริงๆวันนี้นะฮะโค้ชเราเนี่ยเน้นคำว่าที่สุดนะครับผมมาครับพร้อมแล้วลูกพี่มาเลยครับนี่เนี่ยพี่เดี๋ยวเขาโปรดิวเซอร์ใหญ่เราตะโกนมาว่าพี่สองเอามันแล้วก็พร้อมก็ส่งอันนี้มาให้นะครับผมนี่คืออะไรนะฮะลักษณะคล้ายลูกกอกเหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่นี่คือมันฝรั่งนะ
คำถามเกี่ยวกับมันฝรั่งอันนี้นะคุณผู้ชมนะครับคำถามข้อแรกถามว่าปอกเปลือกมันฝรั่งอย่างไรให้เร็วที่สุดนะครับช้อยที่1ครับใช้ที่ปอกผลไม้ช้อยที่2ครับเอามันไปต้มและช้อยที่3ใช้มีด10วินาทีมาเลยเออฮะเดี๋ยวจะมีนะครับผมตอบอัปเดตขึ้นให้นะฮะกดมาเลยนะครับ10วินาทีผ่านไป5วินาทีใช้ที่ปอกผลไม้เอามันไปต้มหรือว่าใช้มีดนะฮะเออมาตอบมาตอบมานะตอบมาได้เลยนะครับหมดเวลามันฝรั่งนี้นะครับปอกเปลือกอย่างไรให้เร็วที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยการพร้อมกับวิธีการด้วยนะครับว่าทำไงเร็วที่สุดนะครับผมอ่ะไปดูวิธีการเฉลยกันเลยฮะมาดูกันดิครับผมใช้มีดปอกผลไม้เวลาเดินไปแล้วเอามันไปต้มเวลาเดินไปนะฮะใช้มีดธรรมดาปอกเวลาเดินไปเดินไปโอ้เอามันไปต้ม20นาทีแล้วอ่ะนะใช่ไหมใช้มีด2นาทีอ้าวเวลาหยุดที่มีดผลไม้นาที55วินาทีคำตอบคือใช้ที่ปอกผลไม้เป็นคำตอบที่เร็วที่สุดนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้ได้หลายวิธีเดี๋ยวเราถามนะครับว่าอันไหนเร็วที่สุดนั่นคือคำตอบที่เร็วที่สุดเนี่ยเฉียบเลยแบบนี้สิเฉียบนะครับนะฮะโอเคนะครับมาอีกอย่างว่าเวลาร้านไก่นะครับนี่คือไข่ไก่นี่พี่ชายของโปรดิวเซอร์ใหญ่ผมบอกว่าฝากแยกไข่แดงออกจากไข่ดำไข่ขาวนะครับผมให้หน่อยนึงนะฮะคำถามมาถามว่าแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวอย่างไรให้เร็วที่สุดนะครับช้อยที่1ครับใช้ขวดน้ำช้อยที่2ใช้เปลือกไข่และช้อยที่3ใช้มือ10วินาทีมาเลยมานะฮะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวยังไงให้เร็วที่สุดนะนักเรียนนะฮะใช้ขวดน้ำใช้เปลือกไข่หรือว่าใช้มือนะครับเร็วที่สุดนะฮะอ้าวหมดเวลามาหมดเวลานะครับมาดูซิว่าเฉลยเนี่ยเร็วที่สุดคือข้อไหนไปชม VTR กันเลยครับวินาทีเท่านั้นนะโอ้โหยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะด้วยความรู้ใหม่เลยนะครับใช้กดน้ำดูดพืชขึ้นมาแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงเผื่อใครแบบเป็นสายโปรตีนอะไรเงี้ยนะครับก็กินไข่ขาวเยอะๆเอาไข่แดงไปทิ้งนะโอ้โหยิ่งกินไข่แดงนี่อร่อยมากเลยนะยิ่งแบบทอดไข่ดาวมาแบบไข่แดงไม่สุกอะโอ้โหหิวเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดินทางกันต่อพร้อมยังในข้อที่3ข้อที่3ครับเดินทางกันต่อคำถามฟังให้ดีนะข้อนี้นะคำถามถามว่าใน Google Map นะฮะเดินจากสยามพารากอนไปที่ไหนระยะทางสั้นที่สุดนะครับช้อยที่1ครับสถานีรถไฟฟ้าราชดำเนินช้อยที่2ครับสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีและช้อยที่3ครับสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ10วินาทีมาเลยนะครับเอาใน Google Map นะเดินจากสยามพารากอนไปที่ไหนระยะทางสั้นที่สุดนะครับ BTS ราชดำเนิน BTS ราชเทวีหรือ BTS สยามสนามกีฬาแห่งชาตินะครับหมดเวลาเรียบร้อยแล้วใครที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือใครที่ไปเที่ยวกรุงเทพนะนั่ง BTS นะฮะก็จริงๆสถานีนี้อยู่รอบๆพารากอนทั้งนั้นเลยนะครับไปชม VTR เฉลยกันเลยครับมาดูที่แรกก่อนนะครับผม BTS ราชดำเนินนะครับ 1.4 กิโลเมตรใช้เวลาเดิน18นาทีนะฮะมาดูที่ต่อไปนะครับผม850เมตรนะใช้เวลาเดินนะครับ12นาทีนั่นคือสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะและนะครับผม BTS ลาสเทวีนะครับแบบนี้เฉียบครับ800เมตรใช้เวลาเดิน10นาทีเฉลยก็คือนะครับ BTS ราชเทวีนั่นเองนะฮะโอ้นี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะโอ้สมัยก่อนเนี่ยนะเราไปผมเนี่ยไปสำเร็จเทมาแถวปานหัวช้างบ่อยๆนะไม่เคยรู้เลยว่ามันใกล้พารากอนขนาดนี้นะฮะใครที่นะครับผมได้เป็นข้อมูลใหม่ก็ไปใช้ได้ด้วยนะครับนะฮะมาถ้าพร้อมแล้ว
สนุกสนานกันได้เลยเดินทางต่อไปครับในข้อที่4ครับผมนะฮะพี่ครับฝากถือหน่อยไอ้เดี๋ยวนี่มันกาวจริงๆนี่นะลูกพี่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่มันกาวตาช้างอะพี่อืมใช่เลยใช่เลยนะครับผมอ่ะถามข้อที่4นี้ครับถามว่าวิธีลอกกาวตาช้างออกจากมือที่เร็วที่สุดคืออะไรนะครับผมช้อยที่1ครับใช้เนยนะครับช้อยที่2ครับน้ำยาล้างเล็บและช้อยที่3ใช้น้ำอุ่นครับ10วินาทีมาเลยวิธีลอกกาวตาช้างนะครับโอ้ยสมัยตอนหัดเล่นกีตาร์ใช้กาวตาช้างหยอดนิ้วนะมันจะได้ด้านๆเว้ยจับคอร์ดไม่เจ็บนะวันนี้ก็หยอดนี่นิ้วโป้งด้วยนะครับทั้งที่ไม่จับคอร์ดเลยล็อกคอกีตาร์ไว้เลยนะครับอ้าวหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีลอกกาวตาช้างมองจากมือที่เร็วที่สุดนะครับไปชมวิธีอาร์เฉลยข้อนี้กันเลยนั่นก็คือนะครับผมใช้เนยนะฮะเวลาเดินใช้น้ำยาล้างเล็บเวลาเดินไปใช้น้ำอุ่นนะเวลาเดินไปเดินไปเรื่อยๆเอามาดูซิเวลาของใครหยุดน้อยที่สุดนะครับใช้น้ำอุ่นหยุดแล้ว10วินาทีนะฮะใช้น้ำยาล้างเล็บยังเดินต่อไปนะฮะใช้เนยยังเดินต่อไปเวลาอ้าวแบบนี้เฉียบครับใช้น้ำอุ่นนะใช้เพียง10วินาทีเท่านั้นโอ้โหนะฮะนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยนะฮะใช้น้ำอุ่นนะปกติอุ่นไม่กล้าวางเลยมันติดนะฮะนิดนี้เนี่ยติดที่มือนะครับก็ใช้น้ำอุ่นล้างออกได้เลยนะครับเพียง10วินาทีเท่านั้นนะฮะนะครับผมโอ้โหมันดีมากเลยนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปล้างออกแล้วใช้10วินาทีแหละนะครับโอเคมาคำถามข้อที่5นะครับมาเลยครับทุกพี่นี่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวกับปากกาหมึกอันนี้โอ้โหสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยู่ในโต๊ะเรียนเนี่ยนะครับโดนเพื่อนมันไส้โดนไอ้ปากกาเนี่ยเขียนโต๊ะเนี่ยเรียกว่าเรียนจนกว่าจะจบม.3 อ่ะนะกว่าจะลบออกนะครับผมอ่ะมาคำถามข้อที่5ถามว่าวิธีใดลบหมึกออกจากโต๊ะได้อย่างเร็วที่สุดนะหมึกอันนี้เลยนะช้อยที่1ครับใช้แอลกอฮอล์ช้อยที่2ครับใช้น้ำยาล้างเล็บเหมือนเดิมและช้อยที่3ครับใช้ยาสีฟัน10วินาทีมาครับผมโอ้โหมือดีเพื่อนชอบไหมเพื่อนรักแอบรักก็คือมาแต่งกรให้เว้ยโอ้แต่งเลยโอ้เปิดเรียนมานะอายเพื่อนเลยนะครับผมแอลกอฮอล์น้ำยาล้างเล็บหรือว่ายาสีฟันแอบจะลบเจ้าเหมือนนี้ออกจากโต๊ะของเราไปได้นะเพื่อมีคนมาแกล้งเราแบบนี้แหละนี่ครับมาไปชมวิธีอาร์เฉลยกันเลยครับมาดูฮะใช้แอลกอฮอล์ครับเวลาเดินใช้น้ำยาล้างเล็บเวลาเดินไปอยู่นะครับใช้ยาสีฟันนะครับในเวลาเดินไปอยู่นะครับผมมาดูเวลาของใครหยุดน้อยที่สุดนะครับน้ำยาล้างเล็บหยุดแล้วที่9วินาทีนะครับยังอื่นยังเดินไปอยู่นะครับแบบนี้สิเฉียบครับใช้น้ำยาล้างเล็บนั่นเองยินดีด้วยคนที่ตอบถูกนะครับทั้ง5ข้อเลยแหละนะครับผมยาสีฟันนี่น่าจะเอาไว้ใช้ขัดหลอดไฟรถเนาะเวลาที่แบบมันขุ่นมัวมัวนะใช้ยาสีฟันได้แล้วถ้าเกิดคนทุนน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นปากกานี้เนี่ยนะครับใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับผมมันก็จะใช้ได้ออกดีมากๆเลยแหละนะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวลองจะกลับมาสรุปกันนะครับว่ามีคนตอบถูกกี่คนและจะได้เงินรางวัลนะฮะไปแบ่งกันเท่าไหร่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นั่นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวรอลุ้นกันไปก่อนนะฮะว่ามีใครกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมานะครับกับ Live Live Interactive Game Show แอปพลิเคชันใหม่ที่จะเสิร์ฟความสนุกส่งให้คุณบนหน้าจอมือถือเล่นง่ายได้เงินเพลินทุกวันดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้จะบอกคุณผู้ชมงี้ว่าทุกๆวิธีการที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ใน VTR เฉลยเนี่ยทีมงานเป็นคนทดสอบเองจับเวลาเองทั้งหมดและมันใช้การได้จริงๆจริงๆแล้วทุกๆวิธีเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่โจทย์แล้วแต่คำถามของเรานะฮะอย่างเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆถ้าเกิดคุณมีเวลามากๆคุณก็ใช้วิธีอื่นก็ได้ที่คุณชอบนะฮะแต่ว่าเป็นวิธีการที่ทางทีมงานของเราได้ทดสอบจริงจับเวลาจริงแล้วก็นำมาให้พวกคุณเล่นสนุกสนานกันนั่นเองละนะครับผมเอาล่ะโอเคตอนนี้เนี่ยนะฮะมีผู้ตอบถูกนะครับทั้งหมดนะฮะมาแล้วนะผู้ชนะนะครับ101คนนะฮะแล้วก็นะครับได้เงินรางวัลไปแบ่งกันนะครับ49.50 บาทเห็นไหมผมบอกแล้วว่าได้แบบ5 บาทแน่วันเนี้ยโถ่เอ้ย
เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะสุขสนานนะครับเก็บเงินได้ไวนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆโหแป๊บเดียวได้หลายพันบาทเลยทีเดียวแหละนะคุณผู้ชมครับสุขสนานแบบนี้กันที่ทีเกมนะครับแบบนี้สุดเฉียบนะครับจะมีเกมแล้วก็มีรายการอื่นๆนะครับมากมายนะครับที่แอปพลิเคชันไลฟ์ไลฟ์นะครับผมแห่งนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Live Live นะฮะแล้วก็ Live Live Quick Show ด้วยนะสนุกสนานกันได้เลยเลยนะครับแล้ววันนี้ในเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับผมไปเที่ยวที่ไหนกันในสงกรานต์ระมัดระวังกันด้วยนะโดยเฉพาะสาวๆนะครับผมช่วงนี้เนี่ยนะอาจจะเกิดอันตรายได้หรือว่าหนุ่มๆเนี่ยเราก็ให้เกียรติสาวๆด้วยนะวันนี้จะแปะแป้งเอาทีจะปะอะไรทีเนี่ยนะครับลองให้เกียรติผมหรือว่าถ้าเกิดเขาอยากให้ป่าเนี่ยก็เอ้ยก็เต็มที่เขาหน่อยนะสาวๆผมก็อยากให้ป่านะนานๆถึงจะได้ป่าโอเควันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ